ีกล้องตัวแรกคือตอน10ขวบวันนั้นน่ะคือวันที่ตื่นเต้นกับการได้จับกล้องมากปรากฏว่าถ่ายมากล้องพวกเนี้ยก็เอาฟิล์มมาล้างในฟิล์มม้วนนั้นน่ะยับเยินเลยคือหัวขาดทุกรูปแม่ด่าเพราะตอนก่อนค่าฟิล์มม้วนนึงกี่บาทฟิล์มม้วนนึงล้างอัดอีกเท่าไหร่เป็นเสร็จแล้วต้นทุนม้วนนึงมัน500บาทสมัยนั้นเสียหมดคือแบบถ่ายมาหัวขาดหมดแล้วเป็นทริปที่ไปต่างประเทศแล้วแม่ตั้งใจว่าจะเอากล้องเนี่ยถ่ายรูปครอบแบบเที่ยวกันนะแม่ลูกอะไรเงี้ยปรากฏเสียหมดแล้วไปถ่ายอะไรมาไม่รู้แม่ก็พูดตั้งแต่วันนั้นว่าชาตินี้นะจะเป็นอะไรก็ได้นะอย่าเป็นช่างภาพคือคนรู้จักผมในฐานะเป็นช่างภาพเวดดิ้งซะส่วนใหญ่ผลงานที่สร้างชื่อมันมีหลายช่วงเวลาที่มันทำให้คนรู้จักแต่ว่าคนรู้จักมันก็จะเป็นคนละกลุ่มหลังจากที่เราเติบโตมากับการได้โอกาสจากอาจารย์จากคนรอบตัวเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่มันคือประวัติศาสตร์เมื่อวันที่เราเรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่คือประวัติศาสตร์แล้วเนี่ย มันทำให้เราเห็นคุณค่าของกาลเวลา เห็นคุณค่าของโมเมนต์นั้นที่มันเกิดขึ้น ผมเองเนี่ยอยู่เรียนต่อที่อังกฤษตอนอายุ24 2011เนี่ยเป็นปีที่เจ้าชายวิลเลียม อภิชัยสมรสกับเคมิลตันเป็นจังหวะที่ผมอยู่อังกฤษพอดีแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือโอกาสที่ผมสามารถจะเข้าไปอยู่ได้แล้วทำไมผมถึงจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จะได้โอกาสได้ภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกก็เลยเป็นที่มาที่การของผมที่ไปทำภาพสารคดีชุดนี้ขึ้นมาก็เลือกจุดก็คือผมเลือกอยู่ตรงหน้า Royal Horse Guard ก็คือตรงเยื้องๆกับบิ๊กเบนคือเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราอยู่ไกลมากผมก็ขยับตัวมาเรื่อยๆอาศัยตัวเล็กแล้วก็ขยับตัวมาเรื่อยๆจนมาถึงเขาเรียกว่าข้างหน้าบิ๊กแฮมพาเลสเนี่ยจะมีน้ำพุอยู่ข้างหน้าผมก็มาอยู่ริมน้ำพุแล้วผมก็มองซ้ายมองขวามือเนี่ยมีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งหันมาอีกทีนึงก็คือมีผู้ชาย2คนปีนขึ้นไปบนเสาไฟแล้วก็ตะโกนลงมาหยิบโทรศัพท์ตะโกนลงมาว่าทุกคนเซย์ฮัลโหลกับแม่เขาหน่อยทุกคนก็เฮ้ผมก็แบบคิดในใจเอาเว้ยถ้าเกิดผมจะทำอะไรประหลาดแปลกๆเนี่ยถ้าเกิดตำรวจจะจับไอ้นี่ก่อนมันประหลาดเพราะว่ามันเสียงดังมากเลยมันโวยวายเสียงดังผมก็เลยหยิบยังมีสตินะฮะหยิบกระเป๋าตังหยิบโทรศัพท์มือถือทุกอย่างใส่ในกระเป๋ากล้องแล้วก็โดดลงน้ำพุเลยตุ้มกระโดดไปเลยเพื่อจะเดินเข้าไปอีกประมาณสัก10กว่า9พอพระองค์ทั้ง2พระองค์เนี่ยเสด็จออกมาที่ระเบียงใช่มั้ยฮะเราก็เห็นแล้วทุกคนก็ทุกคนก็ตะโกน kiss 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 เชียร์ช็อตแรกที่เขาจูบเนี่ยคือช็อตที่เขาจูบกันแบบแค่เนี้ยฮะเร็วมากไม่ได้แล้วผมพลาดแล้วผมหัวเสียมากแล้วผมแบบหงุดหงิดแบบหงุดหงิดตัวเองเลยครับว่าแบบพลาดช็อตนี้ได้ยังไงหลังจากที่พลาดแล้วอะคือตัวเองไม่เอาตาออกจากวิวไฟเดอร์เลยแล้วบอกตัวเองในใจเสมอว่าแบบพูดกับตัวเองว่าจูบอีกทีเถอะจูบอีกทีเถอะแล้วทุกคนก็แบบเหมือนกับแบบเชียร์อีกทีว่าคิสอีกทีคิสอีกทีคิสอีกทีแล้วก็จูบกันจริงแบบนานหน่อยแล้วผมก็เลยได้ช็อตก็เลยเป็นที่มาของภาพประวัติศาสตร์ที่ผมมีอีกหนึ่งภาพหลังจากที่ทราบข่าวว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสกสมรสกับเมแกนมาร์เคิลก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสของเราอีกครั้งนึงเลยนะที่เราจะเลือกทำหรือไม่ทำหันไปถามภรรยาว่าไปไหมภรรยาก็งงบอกว่าจะไปเหรอบอกมันก็เป็นโอกาสอีกครั้งนึงที่ถ้าเกิดเราพลาดครั้งนี้ก็อาจจะต้องรอจนถึงเจ้าชายจอร์จอีกประมาณสัก20กว่าปีซึ่งตอนนั้นไม่รู้จะถ่ายรูปไหวหรือเปล่าก็บอกว่าแต่มันคงดีกว่าที่เราดูทีวีแล้วเราบอกตัวเองว่าทำไมไม่ไปวะไปดีวันนั้นปุ๊บก็ซื้อตั๋วเลยค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกเองใช่ไม่มีสปอนเซอร์คิดว่าเท่าไหร่ก็เป็นแสนนะฮะ
ก็วางแผนว่าอยากจะไปเก็บภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดมาแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วรอบนี้เราเตรียมตัวไปค่อนข้างดีกว่าคราวที่แล้วไปถึงปุ๊บก็เริ่มจากการเก็บบรรยากาศรอบๆในลอนดอนก่อนแล้วก็เดินทางผมใช้เวลาอยู่บินเซนทั้งหมด4วันจาก11วันรวมวันเราย่อไปทิ้งด้วยนะครับคือผมไปล่วงหน้า3วันติดเพราะว่า3วันจะเป็นวันที่เริ่มคึกคืนแล้วไปเลือกเขาเรียกว่าไปเลือกตำแหน่งในการยืนจนถึงวันที่เราถ่ายจริงๆเลยนะฮะผมยังเปลี่ยนตำแหน่งณนาทีสุดท้ายเลยก่อนวันจริงยังไปหาซิงเกิลอี้เก้าอี้พับอยู่เลยฮะเพื่อจะให้ตัวเองสูงขึ้นอีกประมาณสักฟุตหนึ่งได้เก้าอี้จริงเป็นเก้าอี้ประวัติศาสตร์แล้วตอนนี้แล้วคือเราวางแผนเราไม่ได้วางแผนแค่ไปเก็บภาพเดียวแต่ผมต้องการเก็บภาพทั้งชุดที่เป็นภาพชุดเป็นภาพซีรีส์ของรอยัลเวดดิ้ง2018ให้มันครบสมบูรณ์ที่สุดซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปในฐานะนักข่าวและผมไม่ต้องการจะได้ภาพเหมือนนักข่าวผมไม่ต้องการภาพที่มันเล่าเรื่องสไตล์ของผมเองที่เป็นภาพในเชิงสารคดีที่ตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นผมที่ถ่ายทอดภาพชุดนี้ออกมาสิ่งที่ผมได้คือผมได้โมเมนต์ของประวัติศาสตร์ของโลกซึ่งคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อมันกลับมาไม่ได้มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียววินาทีเดียวนั้นแล้วสิ่งที่ผมทำคือผมเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จะมีโอกาสที่จะได้ประวัติศาสตร์ของโลกวันนี้คุณค่าของมันยังไม่สูงนะครับแต่เมื่อผ่านเวลาผ่านไปแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้คุณไม่สามารถจะมาถ่ายรูปนี้อีกทีได้ไม่ใช่เวลามันจะเป็นตัวที่บ่งบอกเองว่าคุณค่าของมันอ่ะคือเมื่อไหร่ตัวผมเองคือ1เลยคือซื่อสัตย์2คืออดทน3คือมีวินัยครับ4อีกอย่างนึงคือมีจรรยาบรรณผมมองว่า4อย่างนี้จะทำให้คุณเป็นช่างภาพที่ดีได้ช่างจริงๆนี่ช่างภาพไทยดังๆหลายๆคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเยอะมากนะครับคือเยอะจริงๆแต่ว่าผมมองว่าช่างภาพหลายๆคนที่เขาเรียกว่าพยายามจะพัฒนาตัวเองให้ถึงจุดๆนึงอะถึงจุดๆนึงอ่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาไปถึงจุดๆนึงไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เพราะองค์ประกอบอะไรมันเป็นเพราะองค์ประกอบของตัวเองคือคุณอาจจะอดทนยังไม่พอคุณอาจจะยังทำงานหนักไม่หนักพอคุณอาจจะยังสู้ไม่พอคุณอยากสร้างโอกาสให้ตัวเองไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วมันมีหลายๆอย่างคือผมเชื่อในเวลาที่ใช่ดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมเตรียมตัวให้พร้อมเสมอพร้อมกับเวลาที่ใช่เมื่อมันมาผมจะไปพร้อมกับมัน